คะสำหรับคลิปทำผมสำหรับสาวผมสั้นค่ะเราเริ่มทำคลิปสาวผมตั้งแต่ผมนี้สั้นมากเหมือนทอมอะไรอย่างนี้จนตอนนี้นี่มันเริ่มยาวขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นสั้นอยู่แค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำทรงผมอีกทรงหนึ่งมันเป็นทรงอะไรดีล่ะมันเป็นการกล้าวผมเนาะเพื่อให้ผมของเราเวลาออกงานหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆที่แบบต้องการความเรียบร้อยแล้วก็ความหวานอะไรเงี้ยมันจะแบบดูดีมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เป๊ะมากตามสไตล์นี้แหละแต่มันก็ทำให้เราดูแบบสวยหวานเป๊ะขึ้นเนาะโอเคป่ะมาเรามาเริ่มง่ายๆกับวิธีการทำคลิปสาวผมสั้นแบบกล้าวผมโอเคอุปกรณ์เหมือนเดิมค่ะหวีแล้วก็คลิปดำผมโลแล้วก็อันนี้ยางมัดผมนะคะซึ่งทีนี้ถ้าใครมีพวกกิฟที่น่ารักน่ารักหรือเป็นโบอะไรเงี้ยแนะนำว่ามีไว้จะไม่เสียหายเลยแต่วันนี้ของมันไม่มีมีแค่กิฟดำแค่นี้นะเดี๋ยวมาทำให้ดูกันก่อนว่าทำยังไงเริ่มแรกนะคะการสำหรับการแสกผมให้เราแสกข้างที่เราชอบแล้วกันถนัดว่าข้างไหนดีนะส่วนทีนี้ส่วนตรงกลางด้านหลังเนี่ยค่ะให้เราแบ่งให้มันเป็นแบบเท่ากันแบ่งเขาออกครึ่งๆนะคะเท่ากันแล้วก็ให้เรามามัดผมไปเลยมัดไว้แบบนี้เพราะว่าเราจะทำกันทีละด้านเรามาเริ่มจากด้านนี้กันนะคะให้เราจับผมขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็แบ่งเขาออกเป็นสองส่วนก็คือทำแบบคล้ายๆทรงบิดเกลียวแล้วก็เก็บไปด้านหลังเก็บไปด้านหลังนี่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็แล้วก็เก็บรวมกับด้านหน้าอีกแล้วก็นี่นะว่าถ้าหมุนได้เราก็หมุนนะคะแล้วก็เก็บไปข้างหลังอีกเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือเส้นที่เหลืออยู่เก็บอีกประมาณนี้นะเราทำไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปเป็นค่ะประมาณนี้เก็บไปเป็นผมหมดแล้วเราก็มัดได้เลยหลังจากมัดฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมพร้อมสำหรับอีกด้านนึงแต่ก่อนเตรียมพร้อมเราต้องมาจัดการผมของเราเนี่ยค่ะให้มันดูดีและเข้ารูปมากกว่านี้ก่อนเห็นไหมคะเราก็ใช้วิธีการดึงผมนี้แหละประมาณนี้มันจะทำให้ผมดูพองขึ้นดูมีลูกเล่นขึ้นดูแบบอะไรอะดูมันสวยขึ้นนะนุ้ยว่านะการที่เราดึงผมให้มันพองๆขึ้นเนี่ยมันทำให้ดูแบบหน้าเราไม่รีบแบนเห็นปะเอาแบบเยอะๆเพราะผมเราสั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะหนึ่งข้างเดี๋ยวเรามาทำฝั่งที่สองกันแกะสายยางออกนะคะฝั่งนี้ที่จริงหนูยังไม่ค่อยถนัดกับการทำฝั่งนี้โอเคเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้อยู่มาหมุนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เก็บแล้วเราก็ถ้าเราหมุนผมได้ไม่ร่วงถ้าเราหมุนได้เราก็หมุนนะเพราะมันทำให้ผมดูแบบเซ็กชันของผมเนี่ยค่ะมันดูต่างกันมากขึ้นนี่เห็นไหม
ด้านหน้ามารวมกับผมส่วนที่เหลือเคลียร์ผมหนึ่งทีแล้วก็เก็บไปด้านหลังเห็นไหมอุ้ยมันเหลืออยู่แล้วก็ส่วนที่เหลือเก็บจากด้านหน้าไปรวมกันแบบนี้แล้วก็หมุนมือหนึ่งทีแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังทำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆโอ้ยเพราะผมมันสั้นก็คือเราต้องแบบว่าใจเย็นนะถ้าไหนที่แบบมันหลวมเราก็กลับไปแก้มันได้นะตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบผมมันไม่ค่อยเท่ากันเลยแล้วก็มัดนะคะนี่ก็มาดึงเหมือนเดิมซึ่งข้างนี้ผมมันน้อยกว่าใช่ไหมมันก็ธรรมดาที่มันจะรีบแบนกว่าอย่าพยายามดึงมันเพราะว่าอยากให้มันพองเท่ากันนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ผมหนาๆเนี่ยจับเลยมันทำได้แต่ของหนูเนี่ยผมมันค่อนข้างที่จะบางหรือเรียกอีกอย่างก็คือบางมากมันก็ข้างนี้มันพองกว่าแล้วก็ดึงเขาเบาๆดึงแบบปานี้ถนอมนิดนึงลูกรักอะไรอย่างนี้ถ้าอยากดึงปล่อยผมลงมาก็ได้แล้วแต่ถนัดประมาณนี้สำหรับด้านหลังทำได้สองอย่างเก็บเขาแล้วก็มัดไว้ด้วยกันแต่วันนี้นุ้ยจะใช้วิธีการเอาเขามารวบไว้ด้วยกิฟต์เดี๋ยวนะหันหลังนะอันที่สองเสร็จแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีต่างหูนิดนึงจะดูเป็นผู้หญิงหวานหวานเลยแหละอ่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากนะแต่ถ้าเรามีโบเนี่ยค่ะมีกิ๊บมีดอกไม้อะไรเนี่ยมาแปะตรงเนี้ยมันจะทำให้แบบว่าเป็นทรงผมที่ดูดีมากเพราะว่ามันจะมาปิดร่องรอยของกิ๊บเราไว้เข้าใจใช่ไหมคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับสาวผมสั้นด้วยมากๆเลยแหละเพราะว่าหลายคนแบบว่าไม่ว่าจะไปงานแบบงานแต่งหรือว่าบางคนแบบทรงนี้สามารถใช้กับการรับปริญญาได้ด้วยแต่เราต้องเก็บข้างหลังค่ะให้เรียบร้อยและมิดชิดนะคะเห็นไหมมันดูดีอ่ะใครไม่ดูดีหนูดูดีคนเดียวก็ได้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นุ้ยด้วยนะคะแล้วจะมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมาทำอะไรอาจจะพาไปเที่ยวหรืออาจจะมาทำผมทรงใหม่หรืออาจจะทำสีผมก็ได้นะคะมันยังมีมากมายหลายเรื่องราวรวมอยู่ที่นี่ค่ะนุ้ยกับต้น Channel นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย